นิวฟอร์จูเนอร์พาเราไปกราบคุณยายสมใจนนครทายาทขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราไปร่วมภาคภูมิใจและรึกถึงพระองค์ท่านพร้อมๆกันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นวีรกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของแผ่นดินไทยจากการสืบค้นและติดตามร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพระองค์ในพื้นที่ต่างๆที่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนทั้งวัตถุเข้าของเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งตัวบุคคลที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆทำให้เป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเรื่องราวที่หลายคนกำลังตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลักฐานใดเป็นหลักฐานที่แท้จริงและเรื่องจริงของพระองค์จะเป็นอย่างไรกันแน่ด้วยเหตุนี้ทางรายการได้มีโอกาสเข้าพบคุณยายสมใจนครผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่เก็บเรื่องราวอันลึกลับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้จนถึงปัจจุบันโดยประวัติของคุณยายสมใจนครนั้นท่านเป็นคนเมืองนครศรีธรรมราชมาโดยกำเนิดเมื่อวัย17ปีบริบูรณ์ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมารับใช้เจ้าพญาบดินทร์เดชานุชิตสมุหกลาโหมหรือท่านแย้มนครและคุณพร้อมนครผู้เป็นหลานด้วยความที่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดคุณยายสมใจจึงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่หลายครั้งดูเหมือนเรื่องราวที่เป็นจุดสำคัญที่สุดคือเรื่องราวที่เจ้าพญาบดินทร์เดชานุชิตหรือแย้มนครได้บอกเล่าอย่างชัดเจนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ทรงวิปลาสเช่นเดียวกับที่ประวัติศาสตร์ระบุไว้และไม่ได้ถูกประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์หากแต่พระองค์ทรงลงเรือมาขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชและทรงมาถือศีลบำเพ็ญกรรมฐานณถ้ำเขาขุนพนมตลอดพระชนชีพนับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ทำให้รายการพยายามไขปริศนาเหล่านี้ตลอดจนพยายามสืบค้นหลักฐานต่างๆที่ค้นพบขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีโอกาสพูดคุยข้อมูลจากสายสกุลนครและวัตถุหลักฐานต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในถ้ำเขาขุนพนมและนี่จึงทำให้เราเชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้สิ้นพระชนณป้อมวิชัยประสิทธิ์หากแต่พระองค์มาบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ณเขาขุนพนมจริงดังคำบอกเล่าของคุณยายสมใจนครนะ